ดีค่ะค่ะภกาสินีหอวิจิตรนะคะเป็นนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสังกัดงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองศิลานะคะก็ในส่วนของที่มาที่ไปของโครงการของร้านค้าของดีเมืองศิลานี้นะคะก็คือเนื่องจากว่าทางโลตัสขอนแก่นนะคะก็คือให้พื้นที่ในการเหมือนกับเป็น CSR ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐก็ซึ่งทางโลตัสอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศิลานะคะก็เลยมีการที่จะเหมือนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนด้วยการที่ให้พื้นที่ตรงนี้นะคะบริเวณตรงศูนย์อาหารชั้น1ของโลตัส2นะคะหน้าทางเข้าห้องน้ำนะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ18ตารางเมตรให้ทางเทศบาลเมืองศิลาได้เข้ามาเอาสินค้าชุมชนมาจำหน่ายนะคะซึ่งก็คือจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองศิลานะคะก็ได้ดำเนินการในรูปแบบก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการตำบลศิลานะคะในการดำเนินกิจการตรงนี้มีประธานเป็นคุณวิทูลไตรรัตน์วงศ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการของเทศบาลเมืองศิลาที่เป็นโอท็อป3ดาว4ดาวเป็นผู้ประกอบการที่เป็นที่น่าเชื่อถือค่ะที่เป็นกรรมการมาร่วมดำเนินการตรงนี้ซึ่งสินค้าในพื้นที่นะคะเราก็จะมีหลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วก็ของใช้ของที่ระลึกต่างๆในตำบลนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรนะคะที่ไม่ใช่อาหารก็คือตามประเภทของโอท็อป5อย่างเลยใช่ค่ะเราจะเน้นที่ตำบลศิลาก่อนใช่ค่ะนอกนั้นก็จะอาจจะมีของภายในจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เป็นโอท็อปชั้นนำของจังหวัดเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการโปรโมทนะคะในการโปรโมทที่จะช่วยเหลือชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องของโควิดด้วยก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งก็คือรายได้เป็นใช่ค่ะใช่ก็เป็นเข้าของคณะกรรมการที่เอามาบริหารจัดการดูแลศูนย์ตรงนี้ต่อทางส่วนของเทศบาลก็จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงจะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้ค่ะออกแบบแนวทางที่มีที่เป็นชาวศิลาแล้วที่มีผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะก็มาร่วมได้สมาชิกใช่ค่ะก็จะมีการสมัครสมาชิกซึ่งค่าสมัครแรกเข้าก็จะ100บาทค่าบำรุงรายปีอีก50บาทเท่ากับว่าแรกเข้าก็คือใจแค่150บาทเท่านั้น คุณก็สามารถนำสินค้ามา ร่วมจำหน่ายกับเราได้เลยแล้วสินค้าเนี่ยจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นแฮนด์เมดต้องเป็นสินค้าที่แบบว่าเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นอ๋ออันนี้ก็คือไม่เป็นไรขอแค่ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ศิลาของเรา ยิ่งถ้าเกิดว่าวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยิ่งดีหรือว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยยิ่งดีค่ะอย่างยกตัวอย่างก็จะมีจักสารนะคะก็จะเป็นของผู้สูงอายุบ้านนนม่วงเราดิเองนะคะใช่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านนนม่วงซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในชุมชนใช่ค่ะทำเองทำมือทั้งหมดค่ะแล้วก็งานแฮนด์เมดทั้งหมดก็เป็นของบ้านหนองหินเป็นสตรีบ้านหนองหินค่ะงานแฮนด์เมดแล้วส่วนเปลยวนก็เป็นของผู้พิการในชุมชนคือเราพยายามจะช่วยเหลือทุกคนชุมชนให้มีส่วนร่วมตรงนี้นะคะยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมใช่ค่ะยังเปิดรับอยู่ถ้าหากมีคนที่เขามีสินค้าแต่ไม่รู้ว่ามีโครงการนี้ก็ติดต่อได้ที่ไหนคะก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเผื่อมีท่านไหนสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการของเราเพิ่มเติมก็สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาชุมชนนะคะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองศิลาได้เลยค่ะเพจเทศบาลเมืองศิลาเลยนะคะเซิร์ชใน Facebook หรือเซิร์ชใน Google ได้เลยก็จะขึ้นชื่อเพจขึ้นมาว่าเทศบาลเมืองศิลาครับผู้ประกอบการก็คือจะเป็นรายเดียวหรือว่าจะเป็นประเภทกลุ่มได้หมดเลยแล้วสำหรับสินค้าที่มาฝากขายเนี่ยมีไม่ได้เสียค่าวางสินค้าอ๋อมันจะเป็นประมาณว่าราคาต้นทุนคุณได้รับกลับไปหมดเลยและค่าสัดส่วนต่างของกำไรก็คือเข้าศูนย์แค่นั้น อันนี้นะคะก็คือจะเป็นบูธพิเศษซึ่งก็คือนอกเหนือจากของในศูนย์เราแล้วก็จะมีให้ชุมชนนะคะมาร่วมจำหน่ายเองด้วยมาออกบูธซึ่งจะแบ่งเป็นประเภทสินค้าเป็นตามวันก็คือจันทร์อังคารจะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนพุธพฤหัสก็คือวันนี้ก็จะเป็นผักผลไม้พื้นบ้านใช่ค่ะแล้วก็
ทั้งหมดนี่ปลอดสารทั้งหมดเลยปลอดสารหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็สุขภาพต้องไม่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็บางทีก็จะมีของป่าเวียนมาอย่างพวกน้ำผึ้งน้ำผึ้งสดไข่มดแดงก็มีนะคะใช่ก็จะมีมาเวียนมาส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกขนมขนมพื้นบ้านแสดงว่ามีสินค้าที่ไม่ซ้ำกันใช่ค่ะก็คือให้ทางชุมชนเขาได้มาร่วมจำหน่ายด้วยอันนี้50บาทเองค่ะใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยที่สองท่านนี้คือเป็นผู้ปลูกเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่ปลูกเองเลยนี่แม่นกก็บ้านน้องหินนะคะบ้านน้องหินปลูกเองขายเองยอดแล้วนี่มะม่วงอะไรเลยเกี๊ยวเสวยประเภทขนมอาหารเนี้ยค่ะพวกขนมเปี๊ยะแล้วก็มีกรอบขนมกล้วยค่ะค่ะแล้วก็มีผลิตที่ศิลาใช่ค่ะเป็นของศิลาทั้งหมดเลยอันนี้จะอยู่บ้านหนองไผ่ค่ะเป็นมีกรอบอาจารย์พิกุลค่ะนี่ก็ปลาส้มก็จะมีหลายขนาดค่ะก็จะราคาแตกต่างกันไปตามขนาดของที่ศิลาเราเยอะเนาะค่ะแล้วก็เป็นแคบหมูเป็นขนมทานเล่นค่ะก็จะแยกโซนกันระหว่างของกินกับของใช้ประมาณนี้ใช่ค่ะมีขายทุกวันเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มทุกวันแต่ละวันนี้ก็สินค้าอาจจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะก็มาลองรู้มาช็อปดูเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าอีกประเภทนึงที่อยากแนะนำนะคะก็คือผ้าและเครื่องแต่งกายก็จะมีทั้งเป็นผ้าฝ้ายลายประจำจังหวัดเราก็ลายแคนแก่นคูที่ว่าตอนลำใช่ใช่ที่ลำวงสวงก็เป็นผ้าลายนี้แหละค่ะลายประจำจังหวัดค่ะลายแคนแก่นคูใครที่ชอบผ้าใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสบายที่ใส่บวกไอ้รอนลำวงสวงเลยค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้มีแมสที่ลายแคนแก่นคูเหมือนกันใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่แก้วเยติอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ค่ะก็เป็นลายแคนแก่นคูนเหมือนกันส่วนด้านล่างก็จะเป็นผ้าลายขอพระราชทานใช่ที่เป็นขององค์ศิริวัณวลีที่เป็นผู้ออกแบบใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นผ้าฝ้ายกัดลายจะเหมือนที่น้องฟังใช่ใช่ค่ะจะเป็นลายนี้เลยคือถ้าเราไปตัดเสื้อหรือตัดเป็นผ้าถุงก็จะเป็นออกมาประมาณนี้ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นลายที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงใช่ดูทันสมัยใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกที่แปรรูปจากผ้าไหมนี่ผ้าไหมแท้เลยนะคะผ้าไหมแท้มาทำเป็นพวงกุญแจใช่ค่ะใช่ทางเป็นงานแฮนด์เมดใช่ใช่ค่ะเป็นของฝากเนาะใช่ค่ะเนี่ยสงกรานต์นี้ใครยังไม่มีของฝากนะแนะนำเลยของดีเมืองศิลามีขายเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นของประธานคณะกรรมการของเราเลยที่ทำมาคืองานแฮนด์เมดแกสามารถทำได้หลายอย่างด้านนี้ก็จะเป็นผ้าแปรรูปเช่นกันค่ะก็ทำเป็นกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าเป้นี่ก็จะเป็นลายผ้าขนม้าลายผ้าขนม้าก็คลาสสิกแบบใช่ค่ะแล้วก็เด็กก็ถือได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีค่ะนี่ก็เปยวนที่บอกว่าเป็นของผู้พิการค่ะนี่ก็เราก็ส่งเสริมให้เป็นผู้พิการที่อาศัยอยู่ศิลาบ้านเราใช่ค่ะอยู่บ้านนนม่วงหมู่3ค่ะก็แนะนำให้แกลองทำผลิตภัณฑ์ดูแกก็คือแกเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแต่สามารถพอผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้เราก็เลยว่าอ่ะพ่อทำมาขายกับพวกหนูไหมค่ะก็รายได้ก็คือให้เขาเลยก็เป็นการถ้าเมียมาอุดหนุนสินค้าตรงนี้ก็ทั้งได้ช่วยชุมชนช่วยผู้ได้โอกาสไปด้วยในตัวทางอันนี้จะเป็นงานแฮนด์เมดที่ว่าบอกว่าของสตรีบ้านหนองหินนะคะก็จะมีทั้งแบบกระเป๋าแบบหมวกแล้วก็เป็นรองเท้าแฮนด์เมดก็มีนะคะรองเท้าสตรีแฮนด์เมดใช่ค่ะเป็นเชือกล่มเร็วไปมาส่งเป็นใหม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นงานผ้าคลุมไหล่อันนี้ส่งประกวดคัดสรรดาวของโอท็อปด้วยค่ะคัดสรรสุดยอดโอท็อปนี่ก็ถ้าต้องการจากนี้เพิ่มเติมสามารถแจ้งได้เราก็จะแจ้งทางผู้ประกอบการไปว่าใ
ให้คุณผลิตแบบนี้ให้หน่อยนะก็คือรับทำตามออเดอร์ด้วยใช่ค่ะเป็นพรีออเดอร์ด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นพวกสมุนไพรอันนี้ก็จะเป็นทางคณะกรรมการร่วมกันจัดหามาใช่ค่ะช่วงนี้ก็สมุนไพรก็เพิ่งวันนี้อันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มจำหน่ายเมื่อวันที่22มีนานะคะที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งก็จะมีกำหนดการเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งอีกครั้งนึงอยู่เดี๋ยวถ้ากำหนดวันเมื่อไหร่ก็จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะเพื่อที่ว่าก็เรียนเชิญนะคะมาช็อปชิมชมสินค้าของดีเมืองศิลาที่โลตัสขอนแก่นนะคะ